ครั้งใจสองมีภาพครอบครัวคือบ้านเกิน5คนมีสภาพโรงพักเนี่ยตอนนี้ภาพทั้งหมดที่แสดงนะครับอันนี้ก็กลับเรียนว่าพออันนี้อัพเตอร์นี้นะครับตรงนี้มีเขื่อนกทมก่อนสร้างแล้วที่ท่านยกมาเนี่ยจะเห็นว่าเรียบร้อยแล้วครับอันนี้มีอยู่ก่อนแล้วแต่ตอนนี้เดี๋ยวทางกทมจะชี้แจงในเขียนตอนไหนที่ครับกลับเป็นว่าอันนี้มาถ้ามองตามรูปตัดนะครับที่เราสร้างเขื่อนนะครับแนวเขื่อนนะครับสองฝั่งคลองนะครับซึ่งจะมีระบบของบัตรน้ำเสียที่อยู่ด้านข้างนะครับเป็นรางที่เราก่อสร้างซ้ายขวาน้ำที่ลงสู่น้ำที่ลงจากอาคารบ้านเรือนต่างๆจะไหลสู่ระบบรางและเข้าสู่ระบบบัตรน้ำเสียครับท่านครับครับผมครับครับน้ำจะดีขึ้นครับว่าน้ำจะดีขึ้นครับว่าจะเป็นพระราชดำริว่าจะต้องอะไรต่างๆของบ้านเรือนของหลวงพ่อด้วยในช่วงนี้นะคะขออนุญาต